ังผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์มีคะแนน 1.3 ล้านเสียงเป็นว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่คนที่17ของเมืองไทยนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการคนใหม่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ต่อไปนี้ขออนุญาตตามตรวจสอบ200นโยบายของท่านว่าทำได้จริงหรือไก่กาหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปผู้ใช้งาน Facebook จำนวนมากได้แสดงความคิดเห็นสวนทางโดยบอกให้ตรวจสอบโครงการของพรรครัฐบาลก่อนดีหรือไม่